สวัสดีครับเรายังอยู่ในหัวข้อพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับจากที่นํำเสนอไปแล้วนะครับ4คลิปนั่นก็คือเป็นหัวข้อที่1นนะหัวข้อที่1ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ในระดับต่อไปก็คือเรามาดูในเรื่องของทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่ใช้ใน อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายนะครับมันก็แยกย่อยกันไปว่าเราจะไปใช้ในด้านไหนนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นพื้นจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่อันเดียวนั่นก็คือกฎของโอห์มนะครับแล้วถ้าสมมุติวา่าเป็นวงจรที่ซับซ้อนไปอีกนิดนึงมันก็จะมีเคอร์ชอฟฟนะครับเคอร์ชอฟฟกับเทวินินนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันว่า,อาไอตัวทฤษฎี ของกฎของโอห์มเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญที่ผมบอกว่าคนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องรู้จักอันนี้นะครับถูกบังคับเลยครับต้องรู้จักอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถที่จะคํานวณค่าต่างๆนะครับในวงจรได้นะครับอย่างที่ผมได้นําเสนอในเรื่องของการออกแบบวงจรแอมป์ฟายไปเห็นไหมครับเนี่ยครับพื้นฐานของแอมป์ฟายเนี่ย นะครับแต่ละตัวนี่ที่เราได้ค่าออกมานี่นะครับที่เป็นค่า R เนี่ยนะครับใช้กฎของโอห์มหมดเลยครับนะครับไม่มีเทวินินเทวินินไม่มีอ่านอร์ตันไม่มีเคอร์ชอฟนะครับเราใช้กฎของโอห์มก็พออ่ะถ้างั้นเราลองมาดูกฎของโอห์มเนี่ยนะครับเขาเอ่อคือคนที่ค้นพบนะครับก็คือจอร์จซิมอนโอห์มนะครับก็อ่าเขาได้ ทด,ทดลองนะครับตอนนั้นที่เขาทดลองสมัยก่อนอย่าลืมนะครับไม่มีไฟฟ้าเขาทดลองโดยใช้แบตเตอรี่ตอนนั้นก็เออออเล็กซานเดอร์ Alexander, เขาก็ได้คิดค้นแบตเตอรี่มาแล้วนะครับแล้วก็จอร์จนี่เขาก็เออเล็กซานเดอร์ Alexander, เนี่ยเขาอยู่ที่อยู่ที่อิตาลีเขาคิดค้นแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็จอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนเยอรมันนะครับเขาก็เอาไอตัวแบตเตอรี่มาเพื่อจะเอากระแสไฟฟ้ามันมาทดลองนะครับเขาทดลองโดยใช้การผ่านขดลวดผ่านผ่านลวดนะฮะเส้นลวดแล้วเขาก็สังเกตว่านะครับหัวใจหลักของของกฎของโอมีแค่นี้เองครับ V มันจะผันตรงกับ I แปลว่าอะไรครับเมื่อเราเพิ่ม VI มันจะเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยครับเขาคน้นค้นพบแค่นี้อ่า อนนี้ในกฎของวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็จะเขาก็จะมีเหมือนกับเขียนเป็นข้อสันนิษฐานที่เขาทดลองได้ว่า V ผันตรงกับไอน,นะครับถ้าเราจะเอาไอ้ตัวนี้ทำให้เป็นสูตรนะครับเราก็คือต้องมีค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับมีค่าอีกค่าหนึ่งเนี่ยเข้าไปคูณน,นะครับเข้าไปคูณไม่รู้ว่าจะคูณข้างไหนเขาก็ทดลองดูเขาก็ใส่วิทีละข้างครับ จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็มองเขาก็รู้แล้วว่าควรจะใส่ข้างไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ค่าไหนที่มันน้อยะฮะเราก็ใส่อีกข้างหนึ่งอ่าข้างข้างที่มันน้อยฮะไปใส่ข้างที่มันน้อยคูณกันมันจะได้เท่ากันนะครับหลักการที่เขาดูง่ายๆเขาก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าใส่ผิดข้างก็คือจากผันตรงเนี่ยมันจะไม่เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับถ้าใส่ผิดข้างเนาะมันก็ไม่เท่าใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเวลาเขาใส่เขาก็รู้ว่าต้องไปใส่ที่ i นะครับใส่ที่ i มันก็ได้สูตร b ีท่ากับ ir มานะครับ b ท่ากับ ir นะครับก็ได้เป็นเท่ากับละจากพันตรงนี้ใส I ่ r เข้าไปมันก็เลยเป็นเครื่องหมายเท่ากับครับมันมีอยู่แค่นี้ครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังคลิปเนี่ยครับผมจะมีลิงก์ไปที่การทดลองของ ผม,ผมได้ทำการทดลองคล้ายๆจำลองของตัวจอร์ดเซมอนโอห์มาแล้วก็ผมก็อธิบายเรื่องของกฎของโอห์มเป็นยังไงนะครับรวมทั้งสูตรนะครับสูตรอันนี้เป็นยังไงสูตรอันนี้เป็นยังไงนะครับก็ไปดูที่นั่นแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไม่ซับซ้อนไม่ซ้าซ้อนกันนะครับก็อันนี้ก็จะได้สูตรออกมาว่า v เท่ากับ ir เราก็ใช้นะครับมีคนคิดว่าเออเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยม นะครับแทนสูตรอันนี้เนาะแล้วเราก็ใช้วิธีปิดเอาครับเรา,เ,าเราหาอะไรครับเราหา V เราปิดตัว V ไว้มันก็เท่ากับ i คูณ R เห็นไหมครับ i คูณ R i รคูณ R ตรงนี้ก็คือสูตรอันนี้แหละครับเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการหา i ล่ะหา i มันก็คือ v ส่วน R นะครับก็เหมือนกันเนี่ยย้ายข้างมาเนี่ย v ส่วน A. นะครับถ้าเราหา R ล่ะ ปิด R นะครับ R ก็คือ v ส่วน i ก็เหมือนตัวนี้ครับเราย้าย i มาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นสูตรที่เราต้องการนะครับเราลองมาดูนิดนึงนะครับว่าในวงจรเนี่ยนะครับถ้าในวงจรเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะไหนกระแสไหลกระแสเนี่ยไหลวิ่งวิ่งไปจากนี่มานี่กระแสจะเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าเราจะมิตเตอร์จับที่นี่จับกระแสเนาะจับที่นี่ หรือจับที่ตรงส่วนท้ายนี้กระแสจะเท่ากันแต่ว์อาจจะไม่เท่ากันโว์ข้างก่อนที่จะเข้า R ามันจะามากกว่าโว์ที่ออกจาก R นะครับนั่นก็คือว์เตจจะถูกดรอปไปแต่กระแสเนี่ยนะครับมันก็คือมีการไหลนะครับไหลเท่ากันเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ R ตัวนี้สมมุติว่าเราใส่ R ค่ามากนะครับกระแสตรงนี้จะไหลน้อยน้อยมัตั้งแต่แรกเลยครับ คุณจับตรงนี้กระแสมันก็จะน้อยจับตรงนี้กระแสก็จะน้อยกระแสจะเท่ากันทั้งเส้นนะครับถ้าสมมุติละว่าเราลดค่า R ลงถ้าลดค่า R ลงกระแสมันก็จะไหลมากขึ้นไม่ว่าเราจะจับใช้แอมมิเตอร์จับตรงนี้หรือจับตรงนี้กระแสก็จะเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเราใช้วลต์มิเตอร์นะครับเอาโวลต์มิเตอร์มาจับนะครับวอลต์ตัวเดียวมิเตอร์ตัวเดียวกันนะฮะตั้งเป็นฟังก์ชันของวลต์นะครับ เดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันใน,ในระดับต่อไปนะครับการใช้มิเตอร์นะครับเวลาเราตั้งโวลต์เราจับตรงนี้เราก็จะได้โวลต์ที่จากตรงนี้มาตกค้อม R ตัวนี้นะครับเวลาที่เราใช้สูตรนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า v เท่ากับ ir สูตรนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อโวลต์ที่ไหลโวลต์ที่คอมตัว R กระแสที่ไหลผ่านตัว R นะครับเราถึงจะใช้สูตรนี้นะ โวลต์ที่ค่อมตัว R ก็คือตรงจุดนี้นะครับสมมุติว่าเซอร์กิตเรามีอย่างนี้เซอร์กิตเรามีลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ V ทักอได้เราต้องวัดโวลต์ที่ค่อมตัว R นี้นะครับเราต้องหาโวลต์ที่ค่อมตัว R นี้นะครับแล้วก็กระแสที่ไหลผ่านตัว R นี้เราถึงใช้ V ทักอาร์สำหรับตัว R ตัวนี้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะหา R ตัวนี้เราก็ต้องหาโวลต์ที่ค่อมอาตัวนี้ แล้วก็กระแสที่ไหลผ่าน R ตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราถึงจะใช้ V ีทักา r ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราวัดโวลต์ IR, อย่างนี้มาอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราใช้ V ีทัอา IR เราหากระแสรตรงนี้ได้แล้วเรารู้กระแสที่มันไหลมาตรงนี้มันเท่าไหร่เราจับตรงนี้เสร็จปุ๊บเราบอกหา V ีทักอา IR อันนี้ผิดนะครับเพราะว่าโวลต์ IR, ตัวนี้มันจะคร่อมทั้งนี้ทั้งนี้แล้วก็มีบางส่วนที่วิ่งมานี้ด้วยเพราะฉะนั้น าการใช้สูตรตรงนั้นเราหาค่าออกมาก็คือได้ค่าที่ผิดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับสรุปโดยรวมก็คือเราจะหาใช้สูตร v ทกไนะครับโดยจำง่ายๆใช้สามเหลี่ยมอันนี้นะครับเราจะหามันได้ก็ต่อเมื่อโวลต์ที่ตกข้อมตัว R กระแสที่ไหลผ่านตัว R นะครับอันนี้ก็คือ v ทกไอเมื่อเราได้ v ท่าอา IR นะครับ สูตรที่จะตามมานั่นก็คือ P ท่ากับ I V นะครับ P ท่ากับ I V อันนี้ P นี่คือ power นะครับ power ของมัน,น,น,เ,น, Wh, เ,น Wh, เนี่ยนะครับ power ที่บอกเป็นวัตเป็นวัตเนี่ยนะครับมันก็คือเอากระแสะกับโวลต์เนี่ยมาคุยกันม,มาคูณกันนะครับอ,อ,อย่างเช่น R ตัวนี้เราหาค่า R ได้เราอยากจะรู้ว่าแล้วเ,เราต้องใช้ค่า R กี่วัตล่ะเ,เราก็หากระแสเมื่อกี้กระแสะที่ไหลผ่านตัวมัน กับกระแสที่ตกคอมตัวมันจับคูณกันเลยครับคูณกันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่า Power นะครับหรือวัตที่วิ่งไหลผ่านตัวมันนะครับเวลาที่เราจะหาไอ้วัตของ R เราก็จะเผื่อไว้สัก2เท่านะครับอย่างเช่นเราจับ V กับ V กับ I ของที่มันตกคอมตัว R นี้นะ v ที่ตกคอมตัว R กับ I ที่ไหลผ่านตัวมันจับคูณกันเสร็จปุ๊บสมมุติว่าคูณกันได้1วัตนะครับได้1วัตเราจะต้องหาค่า R 2วัตมาใส่ให้มันนะครับอย่างน้อยๆ2วัตมาใส่ให้มันมันถึงจะทนได้แล้วก็ไม่ร้อนนะครับถ้าสมมุติว่าวัตพอดีอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีการแบบว่าถ้าไม่ไหม้มันก็ มันร้อนเกินไปนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นกฎของโอมอย่าลืมนะครับอันนี้เน้นเลยนะที่ผมพูดไปทั้งหมดทําความเข้าใจให้ดีๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ค่อยเข้าใจหรืออยากจะได้ข้อมูลที่เยอะกว่านี้อย่าลืมนะครับจะมีลิงก์อยูท่ทางด้านด้านท้ายเนาะด้านท้ายของอของคลิปนี้นะครับจะ,ะจะมีการลิงก์ไปที่ตัวอะ,อะไรนะ การทดลองของตัวกฎของโอห์มนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปนะครับในเรื่องของเคอร์ชอฟนะครับถ้าสมมติเราไปเจอนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเราแค่แบบว่าวนมีอันเดียวเห็นไหมครับวนมีอันเดียวเพราะฉะนั้นกระแสกระอาอันเนี้ยมันสามารถที่จะคำนวณได้เลยแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ล่ะมีวนเข้ามาตรงนี้ด้วยมีวนเข้ามาตรงนี้ด้วยมาชนกันตรงนี้แล้วก็รวมกันตรงนี้ เนี่ยครับเราจะเริ่มหาได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับหาได้ค่อนข้างยากแต่มันสามารถจะหาได้โดยคร์ชอฟลอนะครับคร์ชอฟลอเคร์ชอฟลอเขาบอกว่าอะไรกระแสนะครับนะครับกระแสที่ไหลเข้าจุดจุดไหนก็ได้นะจุดใดจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นกระแสตรงนี้นะครับที่มันมาตรงนี้กระแสมันไหลมาถึงตรงนี้คือกระแสเท่าไหร่ครับปึ๊บมานี้ กระแสมันมาสองทางเห็นไหมครับแล้วมันก็จะไหลออกมาที่นี่นะครับกระแสมันไหลมาจากที่นี่เพราะนั้นเขาบอกว่ากระแสที่มันไหลเข้ามาเนี่ยกระแสที่รวมๆกันมาอยู่จุดเนี้ยแล้วกระแสที่มันไหลออกจุดเนี้ยมันจะเท่ากันอ่าหรือคิดง่ายๆนะครับอันเนี้ยมองจากอันเนี้ยง่ายๆก็คือไอที่เข้าไปเท่ากับไอที่มันออกอ่ะกระแสเข้ากับกระแสออกมันเท่ามันต้องเท่ากันนะครับ แล้ววิธีคิดของเขาเนี่ยเขาจะรวมนะครับเขาจะรวมว่าตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นบวกจับมาเสร็จปุ๊บถ้ารวมณจุดนี้นะครับจากจุดนี้มาจุดนี้มารวมกันตรงนี้มันจะเท่ากับ0นะครับมันก็คืออถ้าเป็นถ้าเป็นเคอร์ชอฟนะเขาก็จะบอก r1 บวก r2 บวก r3 บวก r4 เท่ากับศอย่างเงี้ยฮะ r1 บวก r2 บวก r3 r i คูณอันนี้บวก v อันนี้ นะครับแล้วก็เท่ากับศูนย์คือผมจะ,ะให้มองเห็นภาพเฉยๆว่าวิธีการคิดเขาคิดยังไงแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปทําความเข้าใจผมเน้นที่ตัวโอมอย่างเดียวนะตรงนี้ถ้าฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจงงๆหรือยังอ้อพอพอมองภาพออกพอแล้วฮะพอมองภาพออกแล้วภาพที่ผมอยากให้มองออกก็คือว่าถ้าไปเจอลักษณะที่เป็นเยอะๆแบบนี้นะครับจะบอกว่าคุณไปใช้กฎของโอมเนี่ยมัน มันคิดไม่ออกนะครับถ้าใช้กฎของโอห์มเนี่ยจะคิดไม่ออกเราต้องใช้กฎอืน่นนั่นก็คืออย่างเช่นไปกดเคอร์ชอฟนะครับหรือเทวินินนะครับเทวินินนะครับะ Ker op, นะครับอ่าเคอร์ชอฟนะสรุปแล้วก็คือจําไว้ว่ากระแสที่มันไหลเข้าเท่ากับกระแสที่มันไหลออกนะครับแล้วถ้าเรามาใช้ถ้าเราจะใช้อ่าเคอร์เคอร์ชอฟเนี่ยใช้เมื่อไหร่เมื่อมันมีกระแสที่มีหลายหลายทิศหลายหลายทางหรือไม่ก็ เข้ามาทิศเดียวแต่ออกลหลายทิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้เคอร์ชอฟเราใช้กฎของโอห์มเนี่ยมันจะมันทำได้ยากนะครับและอีกตัวหนึ่งที่แก้ปัญหาไอ้พวกที่มาหลายทางอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคิดได้ง่ายกว่าของเคอร์ชอฟนะครับถ้ามันซับซ้อนมากๆเราต้องมาใช้เทวินินกับนอร์ตันเทวินินกับนอร์ตันเนี่ยต้องคิดต้องคิดต้องมาพร้อมๆกันก็คือต้องสลับกันนะฮะ ต้องค Elliot, so so ิดเป็นเทเวนินทีหนึ่งนอต้นทีหนึ่งเทเวนินทีหนึ่งนอต้านทีหนึ่งแล้วมันก็จะแก้ปัญหาอันเนี้ยได้นะฮะในที่สุดอ่าเราลองมาดูก่อนว่าเทเวนินเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าวงจรรวมนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยรวมกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าวงจรไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นวงจรเนี้ยเนี่ยวงจรเนี่ยเราป้อนไฟเข้าไปตรงเนี้ยนะครับเราป้อนไฟเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลากระแสมันวิ่งหลาหลทางเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันจะวิ่งกลับไปที่ศูนย์หรือว่ากราวเวลามันวิ่งมากลับมาที่กราวมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็คือเหมือนกับกระแสไฟเนี่ยมันมองแค่เนี้ยครับมันมองแค่ตรงนี้รวมกันเนี่ยเป็น R1 หนึ่งตัวนะครับมันมองกันแล้วมันเห็นแค่ R1 หนึ่งตัวมันเห็นมีโวลต์เข้าไปแล้วก็มี R1 หนึ่งตัวแล้วก็ลงกราว นะครับอันนี้คือความคิดของเทวินินนะเทวินินเขาจะมองสุดท้ายเขาจะมองเห็นเป็นอย่างนี้นนครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันวิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็คือรวมการมีอาแล้วก็มีไหลผ่านมาแล้วก็มีกราวเนี่ยครับมันจะมีอยู่แค่นี้เองนะครับมันจะไม่เอ่อไม่มันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนว่าจะต้องมีหลายๆตัวแต่ DC เวลามันมองเห็นเนี่ย มันจะมองเห็นแค่มี R 1ตัวกับแ่งจ่ายไฟแค่นี้เองนะครับมีแหล่งจ่ายไฟ1อันแล้วก็มี R อีกอมี R อีก1ตัวนะครับอ่ะตอนนี้มาดูนะครับมีแค่นี้นะวงจรรวมคือมี R กับ V อ่าวงจรรวมที่เราเห็นเนี่ยคือสุดท้ายเนียมันจะมีแค่ R กับ V อ่าแต่นอตันเขาคิดอีกแบบหนึ่งนะครับคิดอีกแบบหนึ่งแต่สองอันเนี้ยเมื่อเขาคิดแล้วเนี่ย มันสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ในการที่เราจะวิเคราะห์ปัญหามันจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ดูครับคนที่คิดเอเทวินินเนี่ยนะครับทีวินินเนี่ยเขาเขาเกิดปีเนี่ยฮะหนึ่งแปดห้าเจ็ดถึงหนึ่งเก้าสองหกแต่นอนตันเนี่ยหนึ่งแปดเก้าแปดเห็นไหมครับหนึ่งเก้าแปดสามนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับลุงกับหลานนะฮะลุงกับหลานนะครับลุงกนนับลกหลานมาทํางานด้วยกันเห็นไหมครับ ปีพศที่เกิดเนี่ยอออาจจะเป็นปู่เอ๊ยอ,อาจจะเป็นพ่อกับลูกเลยก็ได้นะครับก็คือระยะห่างของของเขาเดียวท,ที่เขาเกิดเนี่ยมันห่างกันตั้ง40กว่าปีนะครับประมาณ40ปีนะครับก็เนี่ยครับก็เขาเขา,าเทวินินก่อนเทวินินเขาคิดไอ้สูตรอันเนี้ยนะครับไอ้ไอ้ทีว์โอลิมของเขาอันเนี้ยนะครับเขาคิดแล้วเขาใช้ตั้งแต่ปี1883แแต่ นอตันเนี่ยเขามาคิดสูตรของเขาเนี่ยนะครับไอวงจรรวมของเขาเนี่ยไอวงจรรวมเท่ากับเป็น V กับ I เนี่ยเขาคิดในปี1926เห็นไหมครับมันต่างกัน50น่าจะประมาณ50ปีนะครับอ่มาดูก่อนนอตันเขาคิดยังไงนอตันเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยรวมๆแล้ว,วมันจะเหลือ R กับ R กับ I เทวนินบอกเหลือ R กับ V แต่นอนตันบอกเหลือ R กับ I นะครับนอนตันเขาคิดแล้วเขาคิดเป็นลักษณะอย่างนี้เขาค <_' S 1> ิดแล้วเขาเป็นลักษณะอย่างนี้วงจรอัน,นนี้นะครับนะครับวงจรอัน,นนี้เวลามองเข้ามาเนี่ยนะครับมองเข้ามารวมๆเนี่ยมันจะเหมือนกับมี R ตัวหนึ่งแล้วก็มี I นะครับมี R กับ I โอเคตอนนี้เราเอาไปใช้อะไรอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยเราไปใช้อะไรเราไปใช้ในการคิดนะครับ เราใช้ในการคิดว่า,าดูนะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเรามองตรงนี้ก่อนเลยครับมองตรงนี้มาเป็นลักษณะนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะของเทวนินถูกไหมครับมี v กับ i เราก็สามารถที่จะแปลง v กับ i เนี่ยมาเป็น r อีกหนึ่งตัวมาขนานกับตัว r ตัวนี้อ่านั่นก็คือแปลงจาก V กับ i มาเหลือเป็น R กับเอ้ย v กับ R นะครับพูดผิดนะครับแปลงจาก V กับ R อันนี้มี V กับ R นะครับแปลงให้เป็นกลายเป็น I กับ R เห็นนะครับถ้าแปลงเป็น I กับ R ตรงนี้เราก็จะได้ R ที่ขนานกับตัวนี้เห็นไหมเวลาเราได้ R ขนานกัน R ขนานกันก็คือ 1อ่า1น1ส่วนอเท่ากับ1ส่วน R 1บวก1ส่วนอ2เพราะฉะนั้นเราก็จะรวม R2 ตัวนี้ได้ไปแล้วนะครับเราก็จะเหลือ R แค่ตัวนี้ตัวนี้มันรวมตัวนี้ไปแล้วนะเมื่อเราคิดจากาขั้นตอนเมื่อกี้เมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาแปลงจากตรงนี้เห็นไหมครับแปลงจากตรงนี้ดูจากนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือ V กับ R มันต้องแปลงมาเป็น i กับ R มันก็จะได้ขนาดนี้อีกตัวหนึ่งสุดท้ายเราจะได้เป็นอะไรเป็น r 1ตัวนะครับเป็น r 1ตัวแล้วก็ I แล้วถ้าเราอยากได้เป็น r v กับ R ก็สามารถจะแปลงไปแปลงมาได้เห็นไหมครับจบและในเรื่องของการคำนวณเห็นไหมครับแต่ผมขอเน้นนะอันนี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆนะให้แค่รู้จักนะครับว่า มันคืออะไรแต่ตัวที่เน้นจริงๆคือกฎของโอห์มคุณไปดูเรื่องกฎของโอห์มอย่างเดียวเลยทําความเข้าใจกฎของโอห์มอย่างเดียวส่วนถ้าเป็นเคอร์ชอฟนะครับเราแค่จําก็ได้ไม่จําก็ได้ถ้าจําก็จําได้แค่จาไว้เอาไว้สําหรับถ้าใครมาคุยเราเราจะได้คุยกับเขาได้ว่าอ๋อเคอร์ชอฟเหรอเคอร์ชอฟเนี่ยอะ,อะไรนะแนวคิดของเขาเขาก็บอกว่าไอนะครับกระแสที่เข้ามาเนี่ยนะครับจุด จุดไหนก็แล้วแต่นะครับกระแสที่เข้ามาจุดนี้สมมุติว่าเนี่ยกระแสมันวิ่งมางนี้ใช่ไหมแล้วมันออกจากจุดเนี้กระแสที่มันเข้ามานะครับตรงเนี้มันก็รวมกันถูกไหมครับแล้วก็ออกไปกระแสเข้ามันจะเท่ากับกระแสออกเห็นไหมครับอันนี้ก็คือกฎของเคอร์ชอฟจำแค่นี้พอครับคือถ้าสมมุติว่ามีใครมาคุยออกับคุณแล้วคุณคุยแค่นเ,คคนเนี้ยเขาก็รู้แล้วเออคนนี้เข้าใจเคอร์ชอฟคือ กระแสที่เข้ามามันจะเท่ากับกระแสที่ออกไปไม่ว่ากระแสเข้ามากี่ทางก็แล้วแต่มันก็จะเท่ากับกระแสที่ออกไปแต่ถ้าสมมติว่ากระแสที่มันอยู่ตรงจุดเนี้มันเป็นกระแสอันเดียวแล้วมันมีทางที่ออกไปหลายๆทางเพราะฉะนั้นกระแสที่อยู่จุดเดียวนี้เวลามันออกกระแสที่ออกไปแต่ละจุดมันรวมแล้วมันก็จะเท่ากับกระแสณจุดนี้จุดเดียวเข้าใจไหมครับนะครับ แค่นี้นะสรุปว่าเคอร์ชอฟลอกระแสที่เข้ามาที่จุดไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมีกระแสออกที่เท่ากันนะครับกระแสออกมันจะเท่ากันหรือจำง่ายๆเลยกระแสเข้าเท่ากับกระแสออกจบเทวินินนะเทวินินเขาบอกว่าวงจรนะครับวงจรของออิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเรามองไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นแค่มีโวลเตจกับมีลิสเซิสเตอร์ resistor, นะครับมีโวลเตจกับมีลิซิสเตอร์แค่นี้ครับคุณไม่ไม่รู้ว่าเนี่ยเหมือนเหมือนตัวเนี้ยครับโอ้อาไม่รู้กี่ตัวมันมีโวลต์กี่อันก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะเหลือแค่โวลต์นะครับนะครับโวลต์เตจกับลิซิสเตอร์ เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเทวินินนะครับส่วนนอนตันนะ่ะนอนตันเขาก็บอกว่าไอวงจรเมื่อกี้ที่มองเมื่อกี้เทวินินเขามองอย่างนั้นแต่ผมมองว่ามันเป็นนะครับสุดท้ายอ่ะมันจะเหลือ r 1ตัวกับกระแสที่ไหลในวงจรเท่านั้นนะครับแค่นี้เองนะครับเออก็สรุปเทวินินวงจรรวมเนี่ยมันจะเหลือแค่ r กับ v นอตันวงจรรวมทั้งหมดรวมๆกันไปเสร็จเรียบร้อยสรุปสุดท้ายเหลือแค่ R กับ I อ,อีกคนหนึ่ง R กับ V อีกอีกคน R กับ I แล้วถามว่าสองคนนี้เขาทะเลาะกันไหมไม่ครับเขามองมาในทิศทางเดียวกันเพียงแต่ว่ามันคือมันเหมือนกับการมองต่างมุมนะครับเทวินินเขามองในในมุมของโวลต์นะครับเขาก็จะเ,เหลือแค่ R กับ V นะครับแต่เขาเห็น R ด้วยกันทั้งคู่เลยสองคนเนี่ย R เขาหนีไม่พ้นเขาเห็นแค่นี้อกับ v นะครับส่วนนอตันนะเขาเห็นแค่ r กับ I. เอ,อถามว่าสองคนนี้เขาขัดแย้งมั้ไม่ใช่ครับกลับไปกลับมาได้กลับกันไปกลับกันมาได้นะครับก็อันนี้คือทั้งหมดนะครับของอ,อ,อะไรนะของทฤษฎีนะอย่าลืมนะครับผมเน้นย้ำอีกทีนะคนที่เริ่มต้น นะครับต้องไปทำความเข้าใจสามเหลี่ยมตัวนี้นะรูปนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะสองอันนี้ต้องจำให้ได้เนาะจำไม่ยากหรอกครับแล้วก็ถ้ากฎของโอห์มล้วถามว่ากฎของโอห์มคืออะไรเมื่อเพิ่มโวลต์กระแสจะเพิ่มจบแล้วนั่นคือนั่นคือ,อบทที่ท่องแท้ที่สุดของกฎของโอห์ม เพราะว่าโอมที่เขาทดลองเนี่ยเขาทดลองมาได้แค่นี้จริงๆเขาบอกว่าเมื่อโวลต์เพิ่มไอจะเพิ่มเรารู้ไหมครับว่าสมัยก่อนที่เขาที่เขาคิดค้นอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นเนี่ยค้านเขาด้วยนะสมัยก่อนเขาไม่รู้เรื่องอย่างเนี้สมัยนี้เราใช้กันจนกระทั่งมันเราเชื่อโดย มันลงฝั่งลากลึกไปเรียบร้อยแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยอโอมที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมีบางคนเนี่ยเขาไม่เขาไม่เห็นด้วยนะครับเนี่ยนะครับปีที่เขาได้รางวัลน,นะครับกับกฎข้อนี้นะครับในปี1841แต่ที่เขาคิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาคิดได้ตั้งแต่ปี1810หรืออะไรเนี่ยคือ30ปีนะครับกว่าที่จะมีคนยอมรับ ไอ้กดข้อนี้ของเขาแล้วก็น่าจะได้รับรางวัลโนเบลหรือว่าได้ลงในในเขาเรียกว่าอะไรนะฮะในสถาบันของนักวิทยาศาสตร์นะครับก็โอเคนะครับยังไงก็ไปทำคาเข้าใจตรงนี้มาเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ